วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการแชร์ข่าวสายเฮลครับผมมาแล้วครับผมเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงเรื่องสุขภาพพบกับท่านผู้ชมอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของการรับมอบซิมฮีโร่ส่งต่อนักรบเสื้อเทารู้ไหมครับคือใครอสม.ส่งต่อนักรบเสื้อเทาติดปีกดิจิทัลครับต้านภัยโควิด-19 เรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ครับติดอาวุธดิจิทัลแก่อสม.ครับรับมอบซิมการ์ดสนับสนุนการทำงานพร้อมแพ็กเกจให้อสม.สามารถใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ได้ฟรีไม่จำกัดครับพร้อมพัฒนารูปแบบการใช้งานเฝ้าระวังคัดกรองติดตามกลุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 ด้วยนะครับนี่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการและก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายพร้อมผู้บริหารระดับกระทรวงรับมอบซิมจาก AIS ครับพร้อมสิทธิหรือสิทธิคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 เพื่อมอบให้กับอสม.ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในขณะนี้ลดลงก็อสม.นี่แหละครับซึ่งมีอยู่ล้าน40,000กว่าคนทั่วประเทศเกือบล้าน50,000ครับถือเป็นกองหนุนสำคัญที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งครับทำงานเชิงรุกในการค้นหาและก็ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงไปจนถึงผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนได้อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงคัดกรองและก็ติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนั้นครับเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการให้เร็วที่สุดครับจำเป็นครับต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานด้วยครับซึ่ง AIS มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานของแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ให้อสม.ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยงคัดกรองและก็ติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับพร้อมสนับสนุนซิมการ์ดโทรศัพท์และสิทธิคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 แก่อสม.เป็นการตอบแทนนักรบเสื้อเทาที่ทุ่มเทเสียสละทำงานด้วยจิตอาสาในการดูแลป้องกันโรคครับเรื่องนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเราเนี่ยครับได้ร่วมมือกับ AIS พัฒนาแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทำงานให้แก่อสม.มาตลอดระยะเวลากว่า4ปีครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่าแอปอสม.ออนไลน์เนี่ยพร้อมทำงานผ่านฟีเจอร์ใหม่สำหรับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เนี่ยครับจะเป็นเสมือนการติดอาวุธดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่นักรบเสื้อเทาให้สามารถทำงานได้ครับทำอย่างสะดวกสบายคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพด้วยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ทเรศกฤษณัยรวิวงศ์นะครับบอกว่าในนามของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็ขอบคุณบริษัท AIS ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของอสม.ด้วยดีมาโดยตลอด
รวมทั้งเป็นการเห็นความสำคัญในการทุ่มเทและความเสียสละของอสมอย่างต่อเนื่องผมเชื่อมั่นว่าอสมอจะรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณในการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันอันนี้เสียงอธิบดีนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราต้องร่วมกันช่วยกันมันถึงจะไปตลอดรอดฝั่งนะครับเดี๋ยว second wave กลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ถ้าเรากันไม่ดีกว่าแก้นะครับแย่แล้วแก้ไม่ทันจริงนะครับกินร้อนช้อนฉันมันล้างมือถือสันโดษงดใกล้ชิดชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 หรือโควิด-19 ครับวันนี้ผมนิตินันท์พันธวีและทีมประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ